is me จิงโจ้คนเดิมเพิ่มเติมคือปากแดงสวัสดีค่ะจิงโจ้นะคะวันนี้ลุคแปลกตานิดนึงเนาะแบบปกติไม่ค่อยได้แต่งลุคแบบแซ่บๆจัดเต็มเท่าไหร่นะคะก็วันนี้นะคะหลังจากที่วิดีโอก่อนหน้านั้นนะคะเป็นแต่งหน้าไปมหาลัยนะคะแบบจัดเต็มแต่ไม่เยอะวันนี้ก็จะเป็นแต่งหน้าไปหลั่นล้าปากแดงกับเพื่อนๆนะคะ yeah! บ่งบอกถึงชีวิตมหาลัยมากก็เปิดเทอมแล้วไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปสังสรรค์อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งการแต่งหน้าไปหลั่นล้าเนี่ยต้องมีความแบบแซ่บนิดนึงซึ่งไอ้ความแซ่บนี้เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดใหญ่ๆนะคะอยู่2 อย่างด้วยกันนะคะอันแรกนะคะก็คือหน้าเนี่ยต้องแมทเนียนเป๊ะเวอร์นะคะเพราะว่าถ้าหน้าเราไม่แมทเนียนเป๊ะเวอร์คุมมันแล้วเนี่ยเวลาเราหลั่นล้าอยู่เนี่ยค่ะความแซ่บเราจะลดลงฮวบมากคือหน้ามันแบบกำลังคุยหลั่นล้ากับเพื่อนที่จมูกมันอะไรอย่างเงี้ยคือความแซ่บนี่คือแบบจากพริก10เม็ดเหลือ1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะนี่เลยความแซ่บและเซ็กซี่นะคะก็คือต้องปากแดงนะคะก็2 อย่างนี้มันก็เลยรวมกันเป็นลุคแบบไปหลั่นล้ากับเพื่อนๆนะคะโจแต่งลุคนี้ยังไงนะคะก็ไปดูกันใน How to เลยค่ะวันนี้นะคะโจจะเริ่มตั้งแต่ตัวบำรุงเลยนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปแซ่บทั้งทีใช่ไหมเราก็ต้องการให้หน้าเราเนี่ยมันไม่มันเยิ้มนะคะซึ่งการไม่มันเยิ้มเนี่ยการเลือกตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเลือกตัวที่มันแบบเป็นครีมเยิ้มๆเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้หน้าเรามันได้ง่ายนะคะซึ่งโจจะใช้เป็นซานะนะคะตัวนี้จะเป็น water lotion เป็นสูตร whitening ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะมันจะเป็นน้ำใสๆแบบเหมือนน้ำเปล่าเลยอะตอนแรกที่โจใช้โจก็ไม่ค่อยชินเหมือนกันแต่เนี้ยพอจับพอทาไปแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันเห็นแบบเงาๆไหมคือมันก็เป็นความชุ่มชื้นของตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอ่อนโยนต่อผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือจะช่วยให้หน้ากระจ่างใสด้วยนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาเลยค่ะโจ้ใช้เป็นของ Skin Food นะคะตัวนี้เป็น Salmon Dark Circle Concealer Cream นะคะตัวนี้มันจะมาอยู่ในเป็นพ็อตกระปุกแบบนี้นะคะเวลาก่อนใช้พวกผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นกระปุกอย่างนี้นะอย่าลืมวอร์มข้างหน้าก่อนนะคะให้มันแบบเหลวๆก่อนเพราะว่าตรงบริเวณผิวเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งเวลาที่เราไม่ได้ใช้นานๆเนาะถ้าเราทาปื้ดไปเลยมันก็จะเป็นเนื้อแข็งๆด้านๆเกลี่ยไม่ได้นะคะก็จะวอร์มให้มันเหลวๆก่อนเนาะคอนซีลเลอร์ตัวที่โจ้ใช้เนี่ยค่ะเป็นเบอร์ที่มันจะไม่ค่อยขาวกว่าผิวหน้าเราเท่าไหร่นะคะมันก็จะดูเนียนไปกับผิวแล้วโจ้ก็ใช้คอนซีลเลอร์ไอตัวเดิมเนี่ยนะคะมาลบรอยสิวนะคะมันก็จะยังเห็นรอยนูนอยู่นะคะแต่ว่าพวกรอยแดงอะไรมันก็จะหายไปก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปนะคะคือขอย้อนกลับไปนิดนึงพอดีลืมนะคะจะลงตัวลิปบำรุงก่อนนะคะโจ้ใช้เป็นของ Lip Smacker นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่น Milk Chocolate นะคะจะเป็นแพ็คเกจรูป M&M น่ารักมากอันนี้คือซื้อพอแพ็คเกจจริงอีกแล้วค่ะและที่สำคัญคือเป็นกลิ่นช็อกโกแลตมากๆคือหอมช็อกโกแลตมากคือตัวเนื้อเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าทาแล้วมันไม่มีสีนะคะเป็นตัวแบบบำรุงเฉยๆคือหอมแบบได้กลิ่นแล้วคือฉันจะต้องไปหาช็อกโกแลตกินต่อมานะคะจะมาลงคอนซีลเลอร์อีกตัวนึงค่ะคือสาเหตุที่โจไม่ลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเราจะมาแต่งในลุคแซ่บถูกไหมคะแล้วถ้าหน้าเราแบบโอ้โหหน้าตาเป๊ะมากแต่หน้ามันอย่างเงี้ยคือโจมองว่ามันไม่โอเคนะคะในการแต่งหน้าลุคแซ่บแล้ววิธีที่โจมองว่ามันชัวร์ที่สุดว่าหน้าเราเนี่ยจะไม่มันนะคะก็คือไม่ทารองพื้นเพราะว่ารองพื้นเนี่ยโดยส่วนมากนะคะส่วนมากมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยมันง่ายพอมันบวกกับแป้งแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกเราแต่งหน้าลุคแซ่บเราออกไปมันก็จะต้องแบบมีการยกย้ายสะโพกยกย้ายถูกไหมแล้วตอนที่เวลาเราแบบกำลังแบบเลินล้ากับเพื่อนนี่แหละค่ะเหงื่อมันก็จะเริ่มออกหน้าก็จะเริ่มมันบวกกับรองพื้นบวกกับแป้งปุ๊บแป้งก็คุมไม่อยู่รองพื้นสูตรที่เขาว่าคุมมันอะไรก็ตามเนี่ยมันก็คุมไม่อยู่นะคะโจ้ก็เลยจะเลี่ยงในการใช้รองพื้นเพื่อที่จะทำให้หน้ามันหมันมากนะคะก็เลยใช้เป็นคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดเอานะคะบางคนถามแล้วพี่คะแล้วรอยสิวพี่ล่ะคะแล้วมันจะดูโอเคเหรอเดี๋ยวก่อนจ้าเพราะว่าเราไม่ใช้รองพื้นก็จริงแต่เราจะใช้แป้งผสมรองพื้นแทนซึ่งมันทำให้หน้าเราเนี่ยไม่มันง่ายแล้วก็คุมมันตลอดทั้งวันซึ่งตัวต่อไปนะคะจะใช้เป็นของ Maybelline ค่ะเป็น Instant Anti-Age นะคะปิด Eraser Eye นะคะ Perfect and Cover Concealer ตัวนี้ใช้ง่ายมากๆนะคะคือหมุนหัวเป็นแบบฟองน้ำแบบนี้มาให้เราอยู่แล้วแล้วเราก็ป้ายไปเลยบริเวณที่เรามองว่ารอยแดงตรงเนี้ยค่ะสวยงามแล้วก็เกลี่ยเขาลงไป
แต่ไม่ต้องถึงขั้นทาทั่วหน้านะคะแค่ในจุดที่เราบอกว่าเฮ้ยมันต้องการปกปิดเราก็จะมาทาตรงบริเวณหน้าผากตรงนี้หน่อยเพื่อนบอกว่าโจ้แกทาคอนซีลเลอร์เหมือนทารองพื้นมันก็ไม่ได้ทั่วหน้าไงอันนี้คือเราจะเอาไว้แบบเป็นส่วนที่ไฮไลท์หน้าผากต้องชัดเจนโงเฮงต้องดีจะไปแซบทั้งทีมันต้องแซบแบบมีโงเฮงต่อมาก็จะมาต่อกันที่ผิวหน้าเลยนะคะซึ่งผิวหน้าเนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแทนเพื่อที่จะให้มันได้ลุคที่คุมมันแล้วก็เนียนใสไม่มันเยิ้มนะคะเวย์โต้จะใช้เป็นแป้งของเจ้านางค่ะอันนี้เป็นแป้งแบรนด์ของคนไทยเองนะคะพูดตามตรงว่าโดยปกติโจ้จะมีความคิดเกี่ยวกับแบรนด์ของคนไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเพราะว่ารู้สึกเชื่อถือได้หรือเปล่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมาเจอแป้งตัวนี้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนเรากำลังหาแป้งราคาที่ย่อมยาวที่เรารู้สึกว่ามันไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะเราก็มารู้จักกับแป้งยี่ห้อนี้นะคะซึ่งเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดคือตอนแรกคิดว่าราคาเท่านี้ก็ลองมาใช้ดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแบบเธอมันคุมมันตลอดทั้งวันจริงๆมันคุมมันแบบโอเคมากและที่สำคัญคือสีอะไรมันก็โอเคด้วยมันมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะเป็นสีสำหรับผิวผสมนะคะกับผิวค่อนข้างขาวนะคะก็ไปเลือกตามให้เข้ากันได้ซึ่งตัวนี้มัน amazing อย่างหนึ่งตรงที่ใช้เป็นแบบแห้งก็ได้หรือว่าคุณจะทำพัฟเนี่ยค่ะให้มันเปียกหมาดๆแล้วก็ใช้คู่ไปเลยนะคะซึ่งโจ้เนี่ยชอบเทคนิคที่2ที่เขาแนะนำมามากเขาแนะนำมาว่าเนี่ยลองแบบทำพัฟให้มันเปียกๆดูนะคะจริงๆเอาพัฟเนี่ยไปโดนน้ำตามก๊อกน้ำธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าพอดีโจ้ไม่ค่อยสะดวกนะก็เดี๋ยวโจ้จะฉีดเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะเป็นเหมือนน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงให้มันแบบพอหมาดๆนะคะไม่ต้องแบบเปียกโชกอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วโจ้ก็จะเอาทิชชู่เนี่ยมาซับที่พัฟอีกทีนึงเพื่อให้มันแบบหมาดๆพอพัฟเราเปียกแล้วนะคะทีนี้เราก็ลูบๆตัวเนื้อแป้งเนี่ยแล้วก็ทาได้เลยนะคะบริเวณใต้ตาเราก็กดกดลงไปนะคะให้คอนซีลเลอร์มันเซตอยู่กับที่อย่าไปถูๆนี่เห็นความแตกต่างสองข้างไหมคะอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะเนี่ยมันเนียนมาแบบธรรมชาติมากๆคือตอนทาแล้วครั้งแรกเราแบบเฮ้ยพูดจริงดิคือถ้าเทียบกับราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่ามันโอเคมากๆพอตัวนี้นะพอโจ้ลองทาแล้วแบบลองออกไปหลั่นล้าอะไรเงี้ยค่ะโจ้เนี่ยจะค่อนข้างมันง่ายบริเวณตรงกลางนี้เลยจมูกตรงนี้นะคะเฮ้ยแต่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บมันตรงเนี้ยแค่นิดเดียวเองมันคุมมันได้ดีจริงๆโจ้ก็เลยจะใช้ตัวนี้นะคะไปแต่งหน้าแบบลุคแซ่บไปหลั่นล้ากับเพื่อนแต่เนื้อตัวนี้มันจะค่อนข้างหนานะคะพอมันค่อนข้างหนาเนี่ยก็เลยเหมือนถ้าเราทารองพื้นไปปุ๊บแล้วทาเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูหน้าแบบหนานิดนึงโจ้ก็เลยจะเปลี่ยนก็คือจะไม่ทารองพื้นเลยแล้วก็ทำให้พับเนี่ยมันหมาดๆแล้วก็ทาแป้งตัวนี้ลงไปหน้ามันก็จะเนียนใครที่แบบคิดว่าตรงจมูกตรงบริเวณจมูกหรือที่โซนที่เราว่ามันๆหน่อยก็ทาซ้ำลงไปหน่อยนะคะเฮ้ยมันดีคือเนี่ยไม่ได้ทารองพื้นเลยทาแค่แบบคอนซีลเลอร์เฉพาะจุดแล้วแบบแป้งตัวนี้คือแบบเป็นทั้งรองพื้นและแป้งคุมมันได้เลยนะคะแล้วก็จะมาต่อที่คิ้วเลยนะคะคิ้วเนี่ยโจ้จะใช้เป็นของ Shiseido Eyebrow Pencil นะคะสี Dark Brow เนื่องจากเราจะเขียนอายไลเนอร์ใหญ่นิดนึงแล้ววันนี้ก็เลยจะวาดคิ้วออกไปยาวหน่อยนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อที่ตาเลยดีกว่าลุคนี้เนี่ยจะอาจจะใช้สีจากหลายพาเลตนิดนึงนะคะประมาณ3พาเลตนะสามารถไปอะแดปต์กับพาเลตที่เพื่อนๆมีอยู่แล้วแล้วสีมันใกล้เคียงกันก็โอเคแล้วค่ะสีแรกนะคะโจจะใช้นะคะมาจาก Urban Decay นะคะเป็น White พาเลตนะคะสีที่โจใช้สีแรกคือสี Frame ไม่สิมี ED ต้อง Framed ทาไปบริเวณหัวตานะคะถึงกลางตาสีต่อไปนะคะก็จะมาใช้เป็นสีบิทเทอร์การที่เราไปจับแปรงบริเวณปลายแปรงเนี่ยมันจะทำให้แรงกดลงไปที่เปลือกตาค่ะมันจะน้อยลงแล้วก็สีที่มันจะได้มันก็จะดูแบบนัวๆฟุ้งๆนะคะจากนั้นนะคะจะมาใช้สีในของพาเลตช็อกโกแลตบาร์บ้างนะคะโดยใช้เป็นสีมิลช็อกโกแลตนะคะมิลช็อกโกแลตเนี่ยทาลงไปบริเวณ
ที่เราทาสีแรกเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเข้ากันจากนั้นนะคะกลับไปที่ Wise Palette นะคะใช้สี Delete ทาลงไปข้างในตาตรงนี้นะคะจากนั้นก็เอาแปรงที่สะอาดซึ่งโจก็ไม่ได้ล้างแปรงแล้วนะคะโอ้ยแปรงสะอาดหายากมากอ่ะมีอันนึงเกลี่ยให้เข้ากันมันก็จะดูมีมิติค่ะดูมีมิติตีกรอบมันประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราก็หันด้านนี้สิเติมให้มันเต็มแล้วก็จะใช้สี Delete นะคะสีเดิมทาลงไปที่หางตาด้านล่างนะคะนี่นะคะทาลงไปแค่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องออกไปเยอะจากนั้นนะคะสวิชไปที่ Palette Chocolate Bar นะคะโจ้จะใช้สี White Chocolate นะคะมาไฮไลท์ตรงบริเวณโหนกคิ้วหน่อยนะคะนอกจากจะเป็นการไฮไลท์โหนกคิ้วแล้วเนี่ยมันยังเป็นการทำให้สีอายแชโดว์ที่เราทาไว้นะคะขอบมันจะซอฟลงนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แปรงเนี่ยค่ะเกลี่ยตรงขอบๆให้มันดูฟุ้งๆออกมาได้ไม่เป็นเส้นมากจนเกินไปนะถ้าสมมติว่าใช้แปรงแล้วมันยังไม่ฟุ้งเลยค่ะนิ้วโลดลูกจากนั้นนะคะจากช็อกโกแลตบาร์เหมือนกันค่ะสีแชมเปญทรัฟเฟิลนะคะทาลงไปที่หัวตานะคะตรงส่วนที่เราเป็นสีขาวๆไว้นะแล้วก็จะแตะสีมาร์ซิพันแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยลงไปที่กลางตานะคะซึ่งโจ้จะใช้อะไลเนอร์ที่เหมาะกับลุคออกไปหลั่นล้าแบบเปรี้ยวๆกับเพื่อนมากเลยนะคะมันคืออะไลเนอร์ซิลิโคนนั่นเองคือมันไม่ได้ดีแค่แพ็กเกจคุณภาพมันแบบร้อยเต็มร้อยอ่ะคือแห้งเร็วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะหรืออะไรด้วยนะโจ้ลากเส้นออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็โจ้ก็ลากมันเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะเหลือเป็นช่องว่างอย่างนี้ไว้ให้เราเติมนะคะซึ่งมันจะเปลืองอายไลเนอร์มากนะคะเราก็เติมไปให้เต็มนะคะข้างนี้ก็เช่นกันนะคะวาดลากลงมาก็จะเหลือช่องว่างไว้ให้เติมกริดอายเสร็จเรียบร้อยนะคะจะมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะโจ้ใช้สี Triple Fudge นะคะทาลงไปที่ขอบตาด้านล่างนิดนึงจากนั้นโจก็จะใช้สีเดิมนะคะ Marzipan ทาลงไปที่หัวตานะคะแล้วก็ซ้ำที่หัวตาอีกทีนึงด้วยสีแชมเปญ Truffle ค่ะแล้วก็จะมาเพิ่มวิงที่หัวตาอีกทีนึงนะคะด้วยกลิตเตอร์ของ Dolly Wing ค่ะอันนี้เนี่ยคือปะปั๊บเดียวปังมากแล้วก็จะมาดัดขนตาปัดขนตาเลยนะคะกริดอายไลเนอร์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ติดขนตาปลอมก็ไม่ได้ใช่ปะวันนี้คิวก็มาอายไลเนอร์อะไรก็มาคือทุกอย่างออนฟลีกหมดแล้วนะคะแล้วก็ต้องติดขนตาปลอมเพื่อที่จะให้มันออนฟลีกยิ่งขึ้นไปอีกนะคะคือต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าจะหมั่นไส้เวลาโจพูดภาษาอังกฤษออนฟลีกอะไรอย่างเงี้ยคือโดนดาเมจมาค่ะโดนไซด์เอฟเฟคมาจากโฆษณาเนสวิต้าที่มันเป็นกรีนทีลาเต้อะที่มัน Hello it's me Perry Condom เพิ่มเติมคือหน้าม้าอันนั้นอะคือดู YouTube ที่ไรมันเด้งขึ้นมาบ่อยมากแล้วดูทุกครั้งเนี่ยไม่ได้กด skip ad ด้วยนะดูจนจบแบบอ๋อ Perry คนเดิมแล้วก็ดูเอ๊ะฉันยังไม่เคยรู้จัก Perry คนเดิมเลยไม่เป็นไรก็ดูไปแบบดู YouTube ที่ไรก็จะแบบมันก็จะเด้งเข้ามาแบบ Hello it's me Perry คนเดิมเพิ่มเติมคืนหน้าม้าคือตรงนี้ได้ติดอยู่ในหัวโจแบบหลายรอบมากมันก็เลยเหมือนแบบโดนไซด์เอฟเฟคมานะคะเลยอาจจะมีการแบบว่า on fleek คืออยู่อะไรอย่างนิดนึงมันเหมือนแบบ Perry คนเดิมมาสคาร่ากันเถอะโจ้ใช้เป็น Maybelline Hyper Curl นะคะตัวนี้มั่นใจว่าสาวๆทุกคนมีถึงขนตาปลอมมาแล้วนะคะแล้วโจ้ก็ใช้ Liquid Eyeliner นะคะทากลบพวกรอยกาวขนตาปลอมไปนะคะจากนั้นก็จะมาปัดขนตาล่างนะคะขนตาล่างนะคะโจ้ใช้เป็นของ Heroin Make นะคะเป็นสูตร Long and Curl ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ขนตาเนี่ยคือยาวจริงๆต่อไปมาไลน์หน้าหน่อยแล้วกันเนาะก็ใช้เป็นของ Hoola นะคะ
ประมาณนะคะโจจะใช้ปัดแก้มจากของ Tarte นะคะสี Love Love ก็คือจะเป็นสีอันนี้นะคะจากนั้นนะคะมาต่อกันที่โซนสุดท้ายนะคะนั่นคือปากนั่นเองโดยโจจะใช้เป็นลิปไลเนอร์ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นของ Etude นะคะเป็น Play 101 Pencil นะคะเสร็จแล้วค่ะ ยังต่อมานะคะอันนี้คือสวยมากเป็นของ Stila นะคะเป็นลิปเกลสปากคือไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งหรืออะไรยังไงเลยนะคะตัวนี้ก็คือจะปิดขึ้นมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะพร้อมยังคะเพื่อนๆสีมันแซ่บมากตัวนี้เกลสจริงๆอ่ะมันจะเงาๆเหมือนเพิ่งกินเลือดดกมาไหมHello, it's me, จิงโจ้คนเดิมเพิ่มเติมคือปากแดงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะลุกไปหลั่นลาปากแดงเวลาเจอเพื่อนเดินเข้าไปเนี่ยนางร้าย หวังว่าจะชอบกันนะคะก็เอาไปแต่งตามกันดูได้นะคะแบบเวลาเพื่อนโทรมาเพื่อนแก้ไปตัดลากันอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่งลุคนี้ไปเลยรับรองว่าแซ่บสุดในงานนะคะถ้าสมมติมีเพื่อนที่เขาแบบแซ่บกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาแต่งคงเป็นลุคแบบฮาร์ลีควีนอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแฟนตาซีไปเลยนะคะอันนั้นก็ยอมให้เขาไปแล้วกันเนาะแล้วก็แบบแซ่บแบบปักแดงอันนี้นะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าสมมติว่าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe channel ของจิงโจ้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปคุยกับจิงโจ้ได้นะคะที่จิงโจ้แข่งก้าว beauty blog นะคะเป็นเพจใน Facebook นะคะโจ้จะลิงก์เอาไว้ใน description box ด้านล่างนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะฝนยังไม่ตกนะคะหน้าพร้อมเสื้อผมอะไรก็โอเคแล้วจะออกไปหลั่นล้ากับเพื่อนๆแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจจิงโจ้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปหลั่นล้าฮัลโหลจ้าแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะออกไปแล้วฮะแคนเซิล